วยที่ทำมวยด้วยใจรักจริงๆนะครับแล้วผู้จัดการค่ายนั้นก็คือเสี่ยต๋องสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับต้องบอกว่าเสี่ยต๋องนี่ให้การสนับสนุนเต็มที่ส่วนเสี่ยเหลี่ยมนี่ก็คือมวยชกที่ไหนไปทุกที่เช่นเดียวกันครับวันนี้เดินทางมาด้วยตัวเองเลยครับเสี่ยเหลี่ยมแล้วก็ส่งมวยมาชกที่แม็กสเตเดียมนี่ต้องบอกว่าหลายคนด้วยกันใช่ครับเพชรบุญช่วยเอฟไอกูก็มาแล้วและต้องบอกว่าปกติแกเนี่ยอยู่ในค่ายแกลงทุนจับเป้าแล้วก็ลงนวมกับนักมวยด้วยตัวเองด้วยนะในบางโอกาสอะไรครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่เป็นเพื่อนรักของน้องชายสอบประพัดสอนนะครับอดีตยอดมวยดังโอ้โหเกี่ยวแล้วคืนครับแข้งขวาของฝั่งน้ำเย็นแล้วก็แทงซ้ายมีหมัดสลับมาแล้วครับดุดุเดี๋ยวดูครับว่าสดจะบทเก่าอยู่หรือไม่ครับโอ้โหสดวัย18ปีอายุน้อยที่สุดในมวยรอบครั้งนี้ครับมาแข้งขวามาเลยครับโอ้แต่พิชิตชัยแกไม่หนีเลยครับโอเคเก่าเก็บประสบการณ์โอ้ยแข้งซ้ายสาดเข้าไปครับอาเจอฮุกซ้ายและเสียบซ้ายซ้ายหน้าของวังน้ำเย็นนั้นอันตรายครับดูก็เป็นมวยขวาแต่ซ้ายหน้าได้ดีครับรางวัลไฟเตอร์แล้วก็ซุปเปอร์ไฟเตอร์รออยู่ครับชกหมัดชกโอ้ยดิบซ้ายหน้าสวยๆอีกแล้วครับแต่ซ้ายไม่เต็มเปล่าครับศอกซ้ายตามมาทันทีชัยพยายามจะสวนด้วยหมัดและศอกเหมือนกันคนละดอกคนละทีพยายามจะปัดไล่แต่เจอเสียบซ้ายเลยครับโอ้โหหลุดกันไม่ได้เลยครับคู่นี้มาเป็นชุดเหมือนกันกับพิชิตชัยจัดหนักจัดเต็มเลยครับมาแล้วครับวงในค่ายเอฟเอกรุ๊ปต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับสำหรับทำมวยเข่าเดี๋ยวดูครับดูตัวอย่างได้ดีครับมวยเข่าของเอฟเอกรุ๊ปนั้นไม่ว่าจะเป็นเพชรบุญชูหรือว่าใครโอ้โหเพชรบุญชูนี่เป็นนักชก13เส้นนะครับเจ้าของแชมป์ปัดดังมาแล้วบอกว่าชิงทุกครั้งได้เกือบทุกครั้งนะครับสำหรับเพชรบุญชูพยายามจะฮุกซ้ายตัดลำตัวหลุดครับนี่ครับเจอปักศอกประมาทไม่ได้กันเลยครับโอ้จังหวะเด้งตีของวังน้ำเย็นเริ่มทำได้ดีแล้วครับเอาละครับดูครับวิชิตชัยสายนั้นแหวกแหวกการแล้วครับวงในพยายามจะยัดไส้จะล็อกล่างและยัดไส้ครับครับวังน้ำเย็นเดินหน้าลุยผู้เคยชกที่นี่แล้วนี่ครับตัดลำตัวแล้วก็วางแข้งซ้ายครับสายหน้าดีสายเอาเกี่ยวแล้วเทลงไปเลยครับสายเปิดเกมเข้าหาเลยครับวังน้ำเย็นดูกับซ้ายโอ้ต่อยเอาใจลูกพี่เลยครับวางซ้ายมืดเกือบโดนลงโทษด้วยหมัดเลยครับเอาอะไรครับงัดหมัดมาใช้เลยครับพิชิตชัยเสียบซ้ายตัดลำตัวยังจะเดินหน้าโอ้ศอกอีกแล้วครับมาวันนี้ป่วยแต่ละคู่ในศอกเด็ดๆทั้งนั้นครับขวางซ้ายบีบหน้านำเข้ามาเลยครับนี่ครับแข้งซ้ายโอ้ออกได้เนียนตาจริงครับวังน้ำเย็นเป็นมวยขวาแต่ออกแข้งซ้ายหน้าได้ดีครับทำให้ผมนึกถึงน้องโอติดออเลยครับหรือว่าน้องโอไก่ย่าง5ดาวยิมแม่ซ้ายของน้องโอนี่ซ้ายธรรมชาติเลยครับโอ้ไปเดินขวานะครับใช่ครับดูพยายามจะเลาะด้วยหมัดก่อนครับแต่ว่าวังน้ำเย็นไม่ท้อครับนี่ครับล่างสลับบนบทยกแรกครับเดือดคนไทยคุณภาพเต็มแม็กครับสนใจติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายครับติดต่อที่เบอร์โทร0615648888ครับอุ้ยยกที่2ออกมาด่วนท้าดวลชวนแรกกันเลยครับโอ้ยกระชากและเสียบเลยครับวังน้ำเย็นงัดด้วยเข่าเลยครับเอาละครับไม่ถอยแล้วครับปักหลักยืนซดแล้วครับพิชิตชัยวางแข้งขวาแล้วจะดันมาเสียบซ้ายเสียบขวาบ้าแล้วเหลี่ยมตัวครับนี่ครับสุภาพบุรุษคนสังเวียนเลือดหล่อไม่หล่อเปล่านะครับแต่ไม่ซับคู่ต่อสู้ด้วยครับวังน้ำเย็นหน้าตาดูละอ่อนครับแต่อาวุธมวยโอ้จริงแย่งมากลางเวทีครับพิชิตชัยขยับเดินชิงเดินก่อนเลยครับแล้วก็เสียบซ้ายดูไล่แขนปลดแขนลงมาไปทำใครก่อนครับโอ้โหพยายามวางซ้ายสวนคิ้วด้วยหมัดครับพิชิตชัยแล้วมีศอกแหลมครับเสียบด้วยเข่าซ้ายแล้วล็อกในตีโอ้โหแต่วงในครับสายกันสนุกจริงๆครับพยายามจะหุกซ้ายถึงตัวเร็วครับทางด้านวังน้ำเย็นเล่นงานบริเวณลำตัวครับรู้ว่ารุ่นพี่นั้นเขากระดูกดีแต่ประสบการณ์เหนือกว่าแต่สภาพร่างกายความสดอยู่ที่ตัวเองครับวังน้ำเย็น
ศัยความสดบดเข้าไปครับขยี้ด้วยความสดนี่แหละครับเมื่อกี้แข้งซ้ายมาพิชิตชัยพยายามจะล็อกและเสียบซ้ายโอ้ยดึงนิดเดียวแล้วคืนด้วยเข่าซ้ายครับกระแทกอัดเข้าไปล็อกและกระชากอย่างนี้ครับเน้นเนื้อเนื้อเลยครับโอ้ยมีทีนามและต่อยลำตัวแล้วเสียบขวาบนลงมาเสียบซ้ายเสียบซ้ายขวางและตีเอาละครับชั่วโมงทำการแล้วครับวงในของวังน้ำเย็นเดินหน้าโอ้ยดักด้วยศอกครับยังอันตรายอยู่ครับเจอแทงซ้ายของวังน้ำเย็นแล้วก็ปักศอกยันเข้าไปเสียบโอ้นี่เลยครับค่ายมวยที่ได้ชื่อว่าทำมวยเข่าแข็งแรงที่สุดในประเทศครับโอ้ยเสียบเข้าไปพยายามจะล็อกแล้วตีโอ้ยจังหวะเด้งจังหวะปินตีของวังน้ำเย็นชัดเจนครับอ้าวหลุดครับแม่โดนลงโทษเลยครับพิชิตชัยจังหวะพุ่งเข้าใส่ของพิชิตชัยครับเจอวังน้ำเย็นนั้นเบียดนิดนึงโอ้และเสียบแทงนี่ครับมีศอกสลับกดลงมาเสียบโอ้ศอกซ้ายมาแล้วตามด้วยเข่าตามด้วยศอกขวาโอ้โหกรรมการต้องเบรกเกมนั้นนับเลยครับหลายขนานจริงๆครับรับถึง6 78ครับยังสู้ต่อครับกรรมการเรียกมาแล้วหลุยโอ้โหวิ่งเข้ามาแทงนะครับตัวครับกดลงมาเสียบแล้วเสียบอีกแล้วครับโอ้เอาล่ะครับจะครบยกหรือไม่ครับวังน้ำเย็นพยายามจะเช็คบินครับช้าไปนิดครับหมดยกสักก่อนเพื่อเซฟนักมวยด้วยนะครับเสียไปแล้ว1นับในยกที่2ครับสำหรับพิชิตชัยเสร็จอ้าวว่ากันต่อยกที่3ครับอ้าวเอาละครับแม่ได้ใจหรือเปล่าครับพิชิตชัยพยายามจะงัดศอกสั้นๆแล้วก็นี่ครับแลกด้วยหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้พยายามดันมาโอ้ยไม่มีอะไรจะเสียเลยครับพยายามจะต่อยโอ้แต่โดนสวนด้วยศอกเหมือนกันวังน้ำเย็นไม่ยอมนะครับโอ้หัวใจล้วนๆครับคู่นี้โอ้แกไม่ยอมรุ่นพี่โอ้และเสียบอย่างนี้ลูกอย่างนี้นี่แสงเทียนน้อยสองลูกโลดชอบนะครับแล้วก็เป็นลูกถนัดของแสงเทียนน้อยสองลูกโลดนะครับเวลาคู่ต่อสู้เดินเข้ามาตบนิดนึงแล้วแทงครับจังหวะดักเสียบหาได้ดูได้ยากครับแล้วเมื่อสักครู่นี้โดนเหลี่ยมไปอีกครับสำหรับพิชิตชัยขยับเข้ามาจังหวะปิดมาแล้วก็ตีเหน็บเข้าไปครับโอ้คอยโต้เสมอครับสำหรับพิชิตชัยต้องบอกว่ายังมีลายเสือเอาอยู่โอ้โหดูครับไม่ยอมง่ายๆแล้วพี่ชัยก็ไม่ยอมลงง่ายๆครับหวังแกพลิกเกมเหมือนกันครับโอ้วังน้ำเย็นพยายามจะเล่นเกมปิดจ็อบครับเพื่อที่จะได้พักเร็วแต่ดูครับโอ้โหแกสู้สุดหัวใจจริงๆครับพี่ชัยลายของเสือเก่าครับดูครับเบียดเข้าไปแทงมีมัดเสริมวนลงมาโอ้และเสียบเป็นเกมของนักชกรุ่นน้องครับที่ได้ใจครับต้นน้ำยังแรงดีโอ้โหดักศอกซ้ายสั่นเข้าไปครับวังน้ำเย็นเดินลุยคว้ามาแล้วเด้งเตียบแยกออกมากลางเวทีครับอะไรครับดูครับเดินพยายามจะแม่เดินลูกเดียวจริงครับตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกที่3โอ้แล้วก็ไม่ไหวครับกรรมการชนะพิเศษครับโอ้โหโบกมือยุติการชกทันทีครับเพื่อความปลอดภัยของนักชกครับโอ้แล้วก็นี่คือภาพสวยๆครับคือวังน้ำเย็นก้มกราบเท้ารุ่นนักชกรุ่นพี่ครับโอ้โหโอ้มีแผลแตกเล็กน้อยครับสำหรับพิชิตชัยคือแพ้ชนะนั้นเป็นเกมกีฬานะครับแต่เรื่องการเคารพกันเนี่ยให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องของกีฬาของลูกผู้ชายครับผมNo prize red corner fighter ปุ๋ยโฟร์แมนมุมแดงนะครับวังน้ำเย็น FX Group รับรางวัลไฟเตอร์ 5,000 บาทนะครับและผู้ชนะคู่นี้ครับชนะเทคนิคอลน็อคเอาท์ในยกที่3นะครับได้แก่นักชกมุมแดงลอพิฆาตลิ้มฟังโขงวังน้ำเย็น FX Group